ีครับสวัสดีชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับผมวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปหน่อยผมกำลังจะนอนแล้ว มาดึกไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรวันนี้เรามีนัดกันคือประกาศผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล3อย่างจากกรีนเน่ไปย้ำอีกครั้งนะครับรางวัลที่จะได้รับไปก็คือรางวัลแรกก็คือแก้วสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีนเน่นะครับผมรางวัลที่2ก็คือหมวกผ้าห่มส่วนรางวัลสุดท้ายนี่โคตรน่ารักเป็นตุ๊กตาน้องธัญพืชจากกรีนเน่นั่นเองนะครับผมคนแรกที่จะได้แก้วน้ำสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีนเน่ไปก็คือคุณ small ยินดีด้วยคุณ small ที่ได้แก้วน้ำสวยๆน่ารักน่ารักไปเรามาอ่านข้อความนะครับจากคุณ small กันดีกว่าคุณ small บอกว่าปกคลิปคือความรู้สึกหลังดูจอมขมังเวทปี2020พี่ท็อปให้คะแนนไว้ที่3คะแนนค่ะส่วนความรู้สึกที่มีต่อคลิปนั้นส่วนตัวคิดว่าพี่ท็อปพี่จานตรงไปตรงมามีเหตุผลค่ะส่วนไหนที่พี่ท็อปไม่ชอบก็มีเหตุผลมารองรับว่าทำไมถึงไม่ชอบทำไมถึงไม่ดีเห็นด้วยกับพี่ท็อปในหลายความเห็นเลยค่ะหนอนหนัง x กรีนเน่ใจดีแจกน้องธัญพืชครบถ้วนรับไปเลยแก้วสวยๆน่ารักน่ารักไอ้เหี้ยแม่งเอาไปเลยเอาไปดื่มน้ำให้ชุ่มคอชุ่มปอดและจับใจคนต่อไปดีกว่านะครับผมคนต่อไปที่จะได้หมวกผ้าห่มของรางวัลแม่งจะแบบหรูหรามาเห่ามากขึ้นเรื่อยๆๆนี่ครับผมนี่ใครใครผู้โชคดีคนนั้นก็คือคุณไซไฟการ์เด้นครับผมคุณไซไฟการ์เด้นนะครับได้รับหมวกผ้าห่มสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีนเน่ไปเลยเรามาอ่านข้อความของคุณไซไฟการ์เด้นกันหน่อยดีกว่าคุณไซไฟการ์เด้นบอกว่าปกจากรีวิวเรื่องจอมขมังเวทปี2020คะแนน3คะแนนเต็ม10คะแนนความคิดเห็นของหนูคือค่อนข้างเห็นด้วยค่ะและชอบฟังรีวิวที่ตรงไปตรงมากับพี่มากค่ะหนอนหนัง x กรีนเน่ใจดีแจกน้องธัญพืชถูกต้องครบถ้วนแบบนี้ก็รับเลยหมวกผ้าห่มน่ารักน่ารักจากกรีนเน่คนสุดท้ายครับที่จะได้รางวัลใหญ่รางวัลนี้แม่งโคตรน่ารักหรือผมอยากได้มากผู้โชคดีที่จะได้รับไปคนสุดท้ายเป็นตุ๊กตากรีนเน่นี่2 พยางค์อ่ะลุ้นๆหน่อยลุ้นให้2 พยางค์คนที่ได้ตุ๊กตาน้องสันติพืชน่ารักน่ารักจากพี่เน่ก็คือคุณดิฟดิฟนี่คุณดิฟดิฟครับผมเรามาอ่านหมายว่าคุณดิฟดิฟเนี่ยตอบว่าอะไรคุณดิฟดิฟบอกว่าปกคลิปรีวิวความรู้สึกหลังดูจอมขมังเวทปี2020หนอนหนังให้คะแนนไว้ที่3เต็ม10คะแนนความรู้สึกของผมที่มีต่อคลิปนั้นถึงแม้คะแนนจะออกมาน้อยก็ตามแต่ผมยังอยากไปดูด้วยตัวเองอยู่ดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปสักทีเพราะติดนู่นนี่นั่นจนถึงตอนนี้หนอนหนัง x กรีนเน่ใจดีแจกน้องธัญพืชจริงๆไอ้เนี่ยแม่งไม่ควรให้เด็ดขาดเลยเพราะว่ามิ่งยังไม่ไปดูเหรอแต่ไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้นะครับไม่เป็นไรยังไม่ได้ดูไม่เป็นไรหาเวลาไปดูนะครับคุณจะได้คุยกับเขารู้เรื่องที่รายการไหนเนี่ยก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมที่ได้รับรางวัลสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีนเน่ไปนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าใครที่ต้องการที่จะได้ของรางวัลแบบนี้และดวงไม่ดีเลยอยากได้มีวิธีไหนบ้างวิธีนั้นก็คือคุณเดินเข้าเซเว่นครับมองหาผลิตภัณฑ์ของกรีนเน่นะซื้อให้ครบ240 บาทถ่ายรูปเอาบินเนี่ยที่ครบ240 บาทนะที่ซื้อผลิตภัณฑ์กรีนเน่นะถ่ายชัวแล้วส่งอินบ็อกซ์ไปหากรีนเน่นะครับเลือกเอาเลยว่าจะเอาเป็นแก้วหรือหมวกผ้าห่มหรือตุ๊กตาผ้าห่มน้องธัญพืชจากกรีนเน่โอ้โหแม่งน่ารักนอกจากน่ารักแล้วได้ใช้ด้วย นะครับผมอ่ะอย่างที่บอกครับตลอดเดือนเมษายนนี้จะมีกิจกรรมแจกของรางวัลดีๆจากกรีนเน่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับผมและสำหรับผู้โชคดี3ท่านนะครับผมที่ได้ของรางวัลนะจากกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมรบกวนอินบ็อกซ์นะครับไปทางเพจหนอนหนังเพื่อรายงานตัวเพื่อส่งที่อยู่ให้ผมนะเดี๋ยวผมจะส่งจัดส่งของรางวัลสุดน่ารักให้ถึงบ้านเลยครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรความรู้สึกหรือแตก
ช็อตรีแอคอะคลิปรีแอคมันเป็นแตกช็อตแล้วนะเออก็คือคอนเทนต์เหมือนเดิมแหละแต่เปลี่ยนชื่อให้มันจำง่ายและเข้ากับนอนหนังมากขึ้นนะอย่างที่บอกนอนหนังทำก็ทำคอนเทนต์ก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็จะเป็นแตกช็อตแล้วก็เป็นโคตรสปอยมันจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูแล้วกันจริงๆมีโคตรสปอยค้างอยู่นะเพราะว่าผมตามเจ้าพีมาถ่ายโคตรสปอยมอเตอร์คอมแบทภาคล่าสุดไว้แล้วแต่ว่ายังตัดไม่เสร็จเท่านั้นเองนะครับพอเป็นเทปโคตรสปอยตัดนานหน่อยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ